ไปดูบรรยกาศตามต่างจังหวัดกันนะครับขณะเดียวกานในส่วนราชการและองค์กรต่างๆและประชาชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศก็พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลากล่าวสดุดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช ที่จังหวัดศรีสะเกดครับนายอนุรัตธรรมประจาจิตรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดนำข้าราชการองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำมุนตักบาเข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัดศรีสะเกดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และน้อมตัลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2567ครับ ที่จังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรติวิริยะกุนนันรองผู้ราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสารุดีตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อในวันปิยมหาราชที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีหน้าสารกลางจังหวัดกับโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะนำข้าราชาการสารทหารตำรวจและประสบกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะนายรัฐพลนราดีสรผู้ราชการจังหวัดนำข้าราชการฝ่ายพลเรือนตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสกรนิก่อนชาวไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนายรณพเวียงสิมมารองผู้ราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพร้อมด้วยสมาชิกสภาพธทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวรวมถึงทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ส่วนที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ราชการจังหวัดตรังก็ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจราจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ส่งบีต่อประสบการณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี เช่นเดียวกับหลายจังหวัดกับเช่นที่น่านหนองบัวลำพูนะครสวรรค์สมุทรปราการและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศกับที่สวนัชการองค์กรต่างๆและประชาชนพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งกล่าวสดุดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสก,นกอนิกรชาวไทยและประเทศชาติสมดังพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ส่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชน